อาหารเม็กซิกันฟาสต์ฟู้ดจานด่วนหลังจากที่ได้ยินชื่อเสียงมานานตอนนี้นะคะร้านทาโก้เบลก็มาเปิดที่เมืองไทยอยู่ที่ชั้นจีสยามพารากอนนะคะเผลอแป๊บเดียวปูเป้ไปซื้อชุดบิ๊กเบลบ็อกฟรีดิ้งในราคา199บาทมาแล้วนะคะยังไม่ถึงโต๊ะเลยค่ะปูเป้ชิมก่อนแล้วค่ะเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะเซตนี้ราคา250บาทนะคะก็จะมีเหมือนโรตีค่ะมีไส้ชีสอยู่ข้างในคุณแม่ก็ชิมดูนะคะรสชาติก็กรุบกรอบเหนียวเหนียวหนุบหนุบอร่อยดีค่ะแต่ว่ากลัวอ้วนนะคะไม่กล้าที่จะทานมากเพราะว่ามันมีเนยอยู่ข้างในก็เลยไปชิมอันนี้นะคะรสชาติกรุบกรอบมากๆเลยค่ะมีไส้ผักอยู่ข้างในคุณแม่ชอบแบบนี้มากกว่านะคะเพราะว่ามีผักแล้วมีกรุบกรอบข้างนอกนะคะมีมะเขือเทศด้วยค่ะมีผักสลัดด้วยค่ะอยู่ข้างในอร่อยค่ะเซตนี้นะคะเขาจะแถมฟรีดริงก์มาด้วยค่ะเติมได้ไม่อั้นนะคะปูเป้ชอบมากๆเลยนะคะมาทานหลายครั้งแล้วค่ะวันนี้พาคุณแม่มาแต่ก็ยังทานอร่อยเหมือนเดิมนะคะเห็นปูเป้บอกว่าอร่อยมากๆยกนิ้วให้เลยค่ะปูเป้สั่งแกงกะหรี่ไก่ญี่ปุ่นมาด้วยนะคะจานนี้ค่ะจานละ200บาทนะคะอาหารเม็กซิกันฟาสต์ฟู้ดจานด่วนรสชาติค่อนข้างทานง่ายนะคะเครื่องเยอะค่ะเพื่อนๆก็ลองไปชิมกันดูนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนเมนูที่จะโชว์ต่อไปนี้นะคะเป็นเมนูราคาบิ๊กเบลบ็อกราคา199บาทค่ะฟรีดริงก์นะคะเติมแบบไม่อั้นนะคะอิ่มง่ายๆสไตล์เม็กซิกันที่ทาโก้เบลค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามผลงานดีๆต่อไปค่ะ